สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือดงดอกกระเจียวนะคะทำไมถึงมาเป็นดงดอกกระเจียวเราจะเห็นดอกอะไรเกิดขึ้นคะนี่ต้นกระเจียวค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้เป็นต้นกระเจียวนะคะที่เขาเกิดเองตามธรรมชาติเห็นไหมคะหน่อเขาจะเป็นอย่างเนี้ยต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีดอกให้เราสักดอกหนึ่งไหมเพราะว่าอาจารย์แค่มาที่นี่นะเพื่อที่จะมาหาดอกกระเจียวเราได้แค่ดอกเดียวก็ถือว่าเป็นบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินดูซิว่าแถวนี้มีดอกกระเจียวไม่เอ่ยท่านผู้ชมเจอแล้วดอกกระเจียวนี่ไงคะโอ้ตายแล้วแม่ยายนี่เอ้ยแม่ยายนี่มาอยู่นี่บ่เอ้ยนี่นี่คือดอกกระเจียวเห็นไหมคะกลิ่นเขาหอมอ่ะอันนี้เอาไปลวกจิ้มนะเอาไปลวกจิ้มอร่อยมากฉันจะบอกให้โอ้ยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดินดูอีกสิมีไหมโอ้ยตรงนี้ทำไมดูโล่งๆดูดีจังเลยนะท่านผู้ชมคะใหญ่เลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะใบตอบมอพักพระนั่นเองเห็นไหมคะนี่ดอกกระเจียวค่ะต้นกระเจียวนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะได้อีกแล้วได้ทั้งดอกได้ทั้งใบได้ทั้งใบผักเพราะแล้วก็ได้ทั้งดอกกระเจียวโอ้ยมานี้คุ้มค่าจริงๆค่ะมาหาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตในป่านะคะไปดูทางนู้นสิอันนี้เขาทำที่ขังน้ำไว้เพื่อให้เป็นที่ชะลอน้ำถ้าน้ำไม่เยอะถ้าน้ำเยอะก็มันก็จะเขาก็จะขังน้ำได้ด้วยเห็นไหมเป็นการศึกษาตามป่านะคะได้เลยเนาะแล้วก็ขังน้ำเอาไว้ถ้าน้ำไหลออกไปหมดมันก็จะเขาก็จะไม่เหลือไม่เหลืออะไรไว้หล่อเลี้ยงต้นไม้ที่อยู่แถวนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้เป็นโนนขึ้นสูงดีจังนะเป็นเนินขึ้นสูงดีจังนี่ค่ะท่านผู้ชมเราเห็นอีกดอกนึงละเก็บเล็กผสมน้อยไปจ้าสาธุเด้อพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายค่ะลูกหลานมาเดินป่าเนาะให้ลูกหลานมีแต่ความสุขโสมสรนะลูกหลานขออนุญาตเก็บใบเปราะเก็บดอกกระเจียวนะคะอันนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมต่างประเทศเขามาดูด้วยเขาอยากเห็นแล้วก็เลยวันนี้ดิฉันก็เลยมาเดินป่านะคะมาเดินป่าเพื่อที่จะเก็บผักต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นกรณีศึกษานะคะแล้วก็ให้เห็นว่าโอ้ป่าไม้เนี่ยเลี้ยงดูหมู่มวลมนุษย์ได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากเลยนะคะว่าทำไมทุกคนจะต้องห่วงป่าห่วงป่านะคะไม่ถากไม่ถางไม่อะไรโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี้ยนะคะโอ้ยก็เลยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่นะคะขอท่านรักษาด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะต้นเขาเต็มเลยนะฮะนี่นี่ต้นกระเจียวเต็มเลยมาตามน้ำเนาะเกิดตามน้ำอ่ะเนี่ยเกิดตามร่องตามน้ำเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยนะคะนี่นี่ต้นกระเจียวเห็นไหมนี่ต้นกระเจียวจริงๆหน่อไอ้ต้นเล็กๆของกระเจียวเขาก็กินได้นะเขาก็กินได้ทั้งต้นทั้งอะไรนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมเจออีกแล้ว
ดอกกระจิ